นี่คือที่มามหากาพย์ของการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองสรุปผู้ชุมนุมชุมนุมอยู่นอกถนนนู่นแต่คนที่ทำให้เกิดคดีนี้ยาวนานกว่า10ปีกลับกลายเป็นรัฐบาลนะครับในยุคสมัยนั้นที่ต้องการกลั่นแกล้งและใส่ร้ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับว่าเป็นผู้ก่อการร้ายสุดท้ายความจริงก็ปรากฏนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีการปิดสนามบินดอนเมืองปิดสนามบินสุวรรณภูมิตอนนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าไปยึดสนามบินจนเป็นที่มาของการแจ้งก้องกล่าวหากบฏในราชอาณาจักรนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกแจ้งข้อกล่าวหาละเมิดพรกฉุกเฉินผมเป็นชุดที่2นะครับก็จะมีการพิพากษาประมาณเดือนมีนาคม2567เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีจำเลยเป็นจำนวนมากนะครับศาลท่านได้พิจารณาแบ่งออกเป็นจำเลย2ชุดชุดที่1เนี่ยพิพากษาวันนี้นะครับชุดที่2ก็พิพากษามีนาคมนะครับเป็นการต่อสู้ยาวนานถึง16ปีนะครับกว่าจะมีคำพิการพิสูจน์ซึ่งแน่นอนว่าทั้งในเรื่องข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผมเชื่อว่าทางทนายความแล้วก็ทางจำเลยเนี่ยแล้วก็รวมทั้งโจทย์เนี่ยได้ดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการที่ศาลจะได้พิจารณาพิพากษาในวันนี้นะครับไม่ว่าจบมาอย่างไรก็เชื่อว่าคดีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จบที่ศาลชั้นต้นนะครับเชื่อว่าจะต้องจบไปที่ศาลอุทธรณ์หรือฎีกาในท้ายที่สุดแต่โดยเฉพาะถึงในเวลาตอนนี้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าเราใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญ2550เราทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเหตุแห่งการชุมนุมทั้งการทุจริตคอร์รัปชันการทุจริตโกงการเลือกตั้งมีขึ้นจริงๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาในเวลาต่อมาดังนั้นสิ่งที่เราต่อต้านนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราสู้ในขณะนี้จะได้รับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำเลยทั้งหมดเนี่ยมีพันธนาการไปต่างประเทศก็ต้องประกันเงื่อนไขนะครับมีเงินประกันมาวางทำให้ขาดอิสรภาพแล้วก็ถูกสังคมเข้าใจผิดนะครับว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายก็ดีหรือเป็นผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ดีเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปจนถึงวันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรเนี่ยเป็นฝ่ายเคารพในกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการยุติธรรมและพร้อมจะลงรับบทลงโทษทุกกรณีในกรณีการจำคุกก่อนหน้านี้เราก็จำคุกจริงนะครับเราไม่เคยขอกระบวนการอื่นที่ทำให้เราได้รับอภิสิทธิ์นะครับไปได้รับอภิสิทธิ์จนถึงขั้นไม่ติดคุกเหมือนคุณทักษิณที่ทำอยู่ในขณะนี้ก็หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานว่าสังคมควรจะเดินหน้าในกระบวนการยุติธรรมที่เท่ากันได้รับบทลงโทษที่เสมอกันจึงจะสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้ครับข้อหาทั้งหลายที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายความผิดการขีดขวางการจราจรทางอากาศยานความผิดเกี่ยวข้องกับกฎหมายการบินท่านยกฟ้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเช่นนี้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นข่าวที่เราได้รับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ในชุดที่2ถูกแยกมาอีก1คดีเพราะว่าจำเลยมีจำนวนมากนะครับอีก67คนก็จะพิพากษาวันที่29มีนาคม2567ถือเป็นคดีต่อเนื่องนะครับก็จะไปฟังอีกครั้งหนึ่งว่าในจำเลยชุดที่สองนั้นมีคำพิพากษาอย่างไรอีกครั้งหนึ่งยังไงรายละเอียดที่ศาลมีคำพิพากษาในวันนี้ก็ต้องดูจากคำฟ้องของอัยการก่อนเพราะว่าอัยการฟ้องหลายสิบข้อกล่าวหาเกือบร่วม20ข้อกล่าวหานะครับเช่นข้อหาบุกรุกข้อหาการผิดพระราชกำหนดชุมนุมโดยผิดพระราชกำหนดในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินข้อหาก่อการร้ายข้อหาซ่องโจรข้อหาชุมนุมโดยก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนะข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานข้อหาต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานกักขังหน่วงเหนี่ยวประมาณ
กือบ30ข้อกล่าวหาสัญญาณที่ก็รายละเอียดนี่ก็คงอยู่ในคำฟ้องแต่นี้สาระสำคัญหลักๆนะครับประการที่1ก็คือว่าศาลได้วินิจฉัยพิเคราะห์เอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญอันแรกก็เลยก็คือมองว่าการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือเป็นการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งในประเด็นนี้ศาลได้พิเคราะห์ว่าการชุมนุมของพันธมิตรนั้นเป็นการชุมนุมที่สืบเนื่องต่อเนื่องมาตั้งแต่24พฤษภาเรื่อยมานะครับโดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์เดียวกันคือการชุมนุมเพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลนายสมรัตเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำให้การกระทำความผิดของนักการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตในคดีนี้ยาวนานตั้งแต่ปี2551นะโดยประมาณก็15-16ปีนะฮะก็ปรากฏว่าศาลพิพากษานะครับให้แกนนำพันธมิตร13คนผิดเรื่องของพรบฉุกเฉินนะครับผิดก็ให้ปรับเป็นเงิน 20,000 บาทนะครับก่อนหน้านี้แกนนำพรรคส้มกระโดลักษณะเดียวกันนะครับส่วนคดีกบฏในราชอาณาจักรเนี่ยศาลยกฟ้องนะครับสาเหตุหลักๆเพราะว่าไม่ได้ก่อการกบฏต้องการเรียกร้องไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับและสาเหตุหลักๆเพราะสมชายวงสวัสดิ์นะย้ายไปใช้สนามบินเป็นทำเนียบรัฐบาลจึงมีการประชุมนุมด้านหน้าแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมีการปิดสนามบินจากใครกันแน่เรื่องที่เป็นเบื้องหลังสำคัญเลยนะฮะและเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้ก็คือประธานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและก็ดอนเมืองในสมัยนั้นได้ให้ขึ้นให้การต่อศาลนะครับการขึ้นให้การต่อศาลเขายอมรับฮะว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ปิดสนามบินนะครับพันธมิตรชุมนุมอยู่ด้านนอกถนนไม่ได้ชุมนุมในสนามบินนะครับและเขาก็ยอมรับว่าพันธมิตรไม่ได้มีการบุกรุกแต่อย่างใดนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเขาเองได้รับคำสั่งจากรัฐบาลสมัยนั้นให้ปิดสนามบินเพื่อโยนความผิดไปให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี่คือปัจจัยสำคัญและหัวใจสำคัญจากการสอบปากคำของประธานท่าอากาศยานนะครับทั้งดอนเมืองนะครับแล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในสมัยนั้นจึงเป็นปัจจัยทำให้คดีนี้มีความชัดเจนมากขึ้นถึงแม้ว่าอัยการนะครับจะซักในรูปแบบไหนคดีก็ยืนอยู่บนหลักเดิมนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะแกนนำต่างๆเขาสู้มาอย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่ 30-40 คนมีทั้งหมดเกือบ100คนแกนนำนะสู้กันมา10กว่าปีโดยไม่หนีต่อสู้ลุงจำลองสีเมืองนะต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์พี่เถิดภูมิใจดีก็ต้องฟอกไตก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะหลายท่านต้องเข็นล้อมาพลตำรวจเอกประทินสันติประภพต้องเข็นล้อมานะอายุ90กว่าปีเกือบ100ปีเข้าไปแล้วนะครับคดีนี้ยาวนานมากนะครับและบทสรุปสุดท้ายนะฮะเป็นพยานปากสำคัญปากนี้ปากเดียวทำให้คดีนี้สิ้นสุดลงนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับนักดนตรีนักร้องผู้ปราศัยซึ่งจะเป็นคดีต่อตอนแรกเป็นคดีเดียวกันเขาแยกกันเป็น2คดีเพื่อให้คดีมันไวเพราะกฎหมายในสมัยก่อนเนี่ยมันเขียนไว้ว่าถ้าผู้ต้องหาจำเลยคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่มาศาลเนี่ยก็สืบไม่ได้ทำให้คดีมันยืดเยื้อยาวนานเพราะคนเป็นร้อยมันสืบไม่ได้เดี๋ยวคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งลาคนหนึ่งหยุดคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งลาคนหนึ่งหยุดก็เลยสอบไม่ได้ทีนะคดีนี้ยืดยาวสอบปากคำไปประมาณ 4-500 ปากแต่ปากสำคัญที่สุดคือใครเป็นคนยึดสนามบินใครเป็นคนสั่งปิดสนามบินนะก็ปรากฏว่าไปจบที่ประธานท่าอากาศยานและคนขอให้มีการเปิดสนามบินนะในยุคนั้นนะ
สั่งให้มีการเปิดสนามบินคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐนะครับหรือเสอู๊ดได้รับการประสานจากราชเลขาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9สมัยนั้นมีพระราชดำรัสนะครับมีพระราชโองการให้เปิดสนามบินดอนเมืองจึงมีการประสานกับประธานท่าอากาศยานโดยพลเอกกิติศักดิ์ในสมัยนั้นยังคงดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการอยู่นะก็ไปสั่งนะครับให้ประธานท่าอากาศยานเปิดแล้วก็มีการทำพิธีร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่ามีการเปิดอย่างเป็นทางการนี่คือที่มามหากาพย์ของการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองสรุปผู้ชุมนุมอยู่นอกถนนนู่นแต่คนที่ทำให้เกิดคดีนี้ยาวนานกว่า10ปีกลับกลายเป็นรัฐบาลนะครับในยุคสมัยนั้นที่ต้องการกลั่นแกล้งและใส่ร้ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับว่าเป็นผู้ก่อการร้ายสุดท้ายความจริงก็ปรากฏนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาทมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศเพื่อ
เจริญยิ่งยืนนาน